สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับไปครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้เราจะมาตะลุยศูนย์ฝึกคุกกี้นักสำรวจกันนะครับอ่ะก็ที่จริงทั้งคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมได้มาละนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเรามาตะลุยศูนย์ฝึกกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในโหมดศูนย์ฝึกของคุกกี้นักสำรวจกันนะครับก็ของรางวัลก็คล้ายๆกับศูนย์ฝึกของคุกกี้ตัวอื่นๆนั่นแหละนะครับก็มีพวกเพชรมีตั๋วสุ่มสมบัติฟรีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีวัตถุดิบเอาไว้ตีแคนดี้นะครับ แล้วก็มีโพชั่นเพิ่มร่างมีกุญแจสุ่มสัตว์เลี้ยงฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีกุญแจสุ่มคุกกี้ฟรีนะครับแต่ต้องวิ่งให้ได้ขั้นต่ำคือ18ล้านขึ้นนะครับอ่ะก็ตอนนี้นักสำรวจผมเพิ่งแค่เวล3นะครับแคนดี้ก็ตีไปลูกเดียวเองนะครับก็ลูกเดียวก็ลูกเดียวเนาะนะครับ ก็รู้สึกว่าถ้าวิ่งถึง4ล้าน5เนี่ยเราจะได้ EP คุกกี้มาอีกก็ดีนะจะได้อัพเป็นเวลต่อไปแล้วก็มี7ล้านคะแนนแล้วก็10ล้านคะแนนนะครับเอาง่ายๆอ่ะครับต้องวิ่งให้ได้เกิน10ล้านอ่ะนะเพื่อเอา EP คุกกี้มานะครับแต่ไม่รู้เวล3ผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าอ่ะส่วนตัวสัตว์เลี้ยงก็พึ่งเวล3เหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะวิ่งไม่ค่อยไกลอ่ะเนาะส่วนสมบัติผมขอจัดไปมั่วๆแล้วกันเนาะนะครับก็จะมีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ยีลลี่ไอศกรีมแล้วกันเนาะแล้วก็บูมแมลงนะครับประมาณนี้ละกันอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยเนาะนะครับ ผมก็รู้วิธีเล่นละสำหรับตัวนักสำรวจเนาะนะครับ นี่มันต้องเก็บเชือกครับเนี่ยเพื่อให้มันโหนรู้สึกว่าฉากหลังมันยังบั๊กอยู่เลยนะพื้นหลังมันยังเป็นสีดำอยู่เลยอ่ะไม่รู้ว่า GM เขาจะแก้หรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่าด่านนี้มีแต่เหรียญนะเนี่ยเหรียญเยอะมากนี่โหนไปครับเอามาก็ตกหลุมแล้วสำหรับ เสียงประกอบฉากนี่ก็อารมณ์เหมือนในเอพิโซด2แหละในคุกกี้รันภาคเก่าอ่ะนะครับแปดล้านแล้วครับมีโอกาสถึง10ล้านอยู่นะสิบเอ็ดล้านอ่ะเกินสิบล้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพคุกกี้กันต่อ
เพราะว่าได้ EXP มันมาเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอัพได้ถึงเวลอะไรอ่ะรับมาครับได้ตั๋วสุ่มสมบัติมาด้วยนะอ๋อยังมีอีกนึกว่าหมดแล้วอ่ะอันนี้น่าจะหมดแล้วแหละต่อไปก็นี่เหลืออันนี้นี่อ่ะต่อไปก็เราก็มาอัพคุกกี้กันต่อครับ อ๋ออัพได้ถึงเวล6อ่ะอัพไปเลยครับต่อไปอัพสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงก็ได้แค่เวล4อ่ะน่าจะไม่มีแล้วเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูคอมโบโบนัสดิคอมโบโบนัสของคุกกี้นะสำรวจนี่มันคอมโบโบนัสอะไรเพราะว่าในศูนย์ฝึกมันไม่ได้บอกอ่ะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเกมนิดนึงนะสำรวจอยู่นี่นะครับผมจะดูคอมโบโบนัสไงแล้วก็ตัวกระเป๋าเป้เพิ่มพลังชีวิตตอนเริ่ม80อ๋อก็คือถ้าจับคู่กับกระเป๋าเป้เนี่ยจะได้เลือดเพิ่มอีก80ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเลือดมันยาวนะเพราะว่าเลือดคุกกี้มันแค่200ต้นๆเองอะปกติหลอดเลือดมันต้องสั้นถูกปะแต่นี่คือหลอดเลือดมันยาวไงเพราะว่าได้คอมโบโบนัสนะครับอ่ะก่อนไปลุยกันต่อเนาะเดี๋ยวมาสุ่มสมบัติก่อนได้มา4ใบที่จริงได้ปืนฟองสบู่มาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเพราะว่าไปใช้ตัวไอ้นั่นแทนอะเขาเรียกอะไรอะเครื่องยนต์อ่ะไปใช้เครื่องยนต์แทนหมดละ ไปลุยศูนย์ฝึกกันต่อเนาะเดี๋ยวมารับคุกกี้เควสก่อนคุกกี้เควสนี่เหมือนจะรับได้เรื่อยๆนะศูนย์ฝึกไปลุยกันต่อครับดูที่ว่ารอบนี้จะได้กี่ล้านคุกกี้ก็เวล6นะครับแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเพิ่งเวล4เองก็สมบัติเซตเดิมแล้วกันเนาะไปต่อครับรู้สึกว่าศูนย์ฝึกของคุกกี้อุ๊ยเริ่มใหม่เมื่อกี้ทำไมมันเก็บไม่โดนเชือกอะคือมันต้องเก็บให้โดนเชือกอะครับไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนมันหายไปเยอะไงคือคุกกี้ตัวเนี้ยมันต้องเน้นตอนโหนเชือกอะนั่นไงไม่น่ากระโดดเลยบางทีเชือกมันก็อยู่สูงไปนะบางทีอยากให้ GM แบบอยู่ให้มันต่ำๆหน่อยอ่ะบางทีอาจจะโดดไม่ถึงอ่ะถึงละเนี่ยเห็นไหมมันอยู่สูงเกินนะครับเอ้ารอบนี้ชนลืมไปต้องหมอบมัวกระโดดเพลินไงวิ่งไปแล้วกี่รอบเนี่ยไม่สนละวิ่งต่อรอบนี้เก็บได้ก็จริงอะแต่แม่งโอ้โหเผลอชนอ
เนี่ยด่านนี้เหรียญเยอะนะนะครับโดดไปเลยนั่นไงเมื่อกี้มันก็เก็บโดนนะทำไมมันไม่โหดวะใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมก็เก็บโดนนะทำไมไม่โหดบนอาทามครับ หรือว่าผมเก็บไม่โดนจริงๆวะมันถึงไม่โหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ผมก็มองแล้วผมก็เก็บโดนนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเก็บโดนนะแต่ไม่โหนได้11ล้านเองก็ผมน่าจะได้ประมาณนี้นั่นแหละน่าจะต้องอัพคุกกี้ให้เวลเยอะกว่านี้เนาะนะครับมันถึงจะไปต่อยาวๆได้นะครับเนี่ยครับเป้าหมายคือมันต้องทำให้ได้18ล้านขึ้นอ่ะจะได้กุญแจมาเปิดตอนนี้คุกกี้เพิ่งเวล6เองตีแคนดี้สักหน่อยแล้วกันนั่นไงพอลูกที่3ทีไรมันชอบแป้นนะแล้วแต่ดวงอ่ะในการตีอ่ะตีได้3ลูกเนาะขอลุยรอบสุดท้ายละอันนี้ลุยรอบสุดท้ายแล้วเนาะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปตีแคนดี้มาไงตีมาได้3ลูกขวดเลือดนี่ก็สำคัญนะต้องพยายามเก็บให้ได้ทุกขวดอ่ะ
คะแนนน่าจะดีขึ้นนะตอนเนี้ย12ล้านละสิบสี่ล้านเกือบสิบห้าล้านอ่ะยังน้อยคะแนนก็ดีขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ได้11 12ล้านเนี่ยอ่ะก็ได้ของรางวัลมาเพิ่มเนาะได้โพชั่นเพิ่มล่างกับตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วก็อันนี้อีกมาเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มอะไรดีผมก็ต้องสุ่มตัวถ้วยชาดำอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังเล่นเซตในดินแดน8อะครับก็คือใช้ซากุระผัดแรกแล้วก็ถั่วแดงเป็นผัด2เนื่องจากตอนเนี้ยถั่วแดงของผมเพิ่งเวล9ซึ่งผมลองเอาไปวิ่งมาละคะแนนได้แค่59ล้านเองนะครับเพราะว่าผมต้องอัพถั่วแดงให้เวลเยอะกว่านี้นะครับผมก็เลยในเมื่อถั่วแดงผมเพิ่งเวล9เพราะฉะนั้นผัด2ผมก็ยังคงใช้สปาร์กิงอยู่นะครับสปาร์กถ้าผมใช้สปาร์กิงก็ผมได้61ล้านอะประมาณ60ล้าน61ล้านเนาะนะครับอ่ะผมก็ต้องเลือกถ้วยชาดำอะครับอ่ะซูมไปเลยครับ จะได้ไหมมีแววว่าไม่ได้วะนั่นไงว่าละมันแล้วแต่ดวงเนาะเกลือบางทีก็เกลืออ่ะก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับตะลุยศูนย์ฝึกของคุกกี้นะสำรวจนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปตะลุยแล้วกันเนาะรับของรางวัลในศูนย์ฝึกแต่ก็ต้องอัพคุกกี้ให้เวลเยอะกว่านี้เนาะเพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้เกินตามเกณฑ์ที่มันบอกไว้อะเนาะนะครับรับของรางวัลนะครับอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ